สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มข่าวแรกนะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะคะใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของโชเซ่มูรินโญ่นะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่ออกจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะโดยระบุว่าตนยังให้ความเคารพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่และก็เพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยโดยมูนะคะได้ระบุไว้ว่าผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนับตั้งแต่วันแรกที่ได้สวมตราของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมเชื่อว่ากองเชียร์ยูไนเต็ดทุกคนจำได้ผมได้ทำงานกับหลายคนที่เยี่ยมยอดและผมเชื่อว่าบางคนจะเป็นเพื่อนของผมไปชั่วชีวิตเหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับสโมสรก่อนหน้านี้ของผมผมรู้ว่าพวกคุณทุกคนตระหนักในหลักการทำงานของผมแต่ละครั้งที่บทตอนหนึ่งปิดฉากไปผมแสดงให้เห็นถึงความเคารพอย่างสูงสุดและผมจะไม่วิจารณ์ใดๆต่ออดีตเพื่อนร่วมงานทั้งสิ้นผมหวังว่าสื่อมวลชนจะเคารพในจุดที่ผมอยู่เช่นกันและปล่อยให้ผมไปใช้ชีวิตตามปกติของผมจนกว่าจะถึงเวลาที่ผมตัดสินใจกลับสู่วงการฟุตบอลสุขสันต์วันคริสต์มาสนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะคะที่โชเซ่มูรินโญ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการหลังจากที่โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดออกไปนะคะมาที่ข่าวที่2กันนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูสถิติของโอเล่กุนนาโซชานะคะผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่เข้ามาคุมทีมชั่วคราวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะว่ามีสถิติยังไงบ้างมาเริ่มกันที่ตอนที่คุมทีมโมนะคะแข่งไปทั้งหมด183ครั้งชนะไป98ครั้งเสมอ37ครั้งแล้วก็แพ้48ครั้งเปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่ 53.6% ค่ะแล้วก็ตอนที่คุมทีมคาร์ดิฟนะคะก็แข่งไปทั้งหมด25ครั้งชนะ5ครั้งเสมอ5ครั้งแพ้15ครั้งเปอร์เซ็นต์การชนะอยู่ที่ 20% ค่ะและนี่นะคะก็คือสถิติของโอเล่กุนนาโซชานะคะผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวที่มีการคาดการณ์ในเรื่องของ11ตัวผู้เล่นคาดการณ์ของโอเล่กุนนาโซชานะคะโดยมีการระบบคาดการณ์น่าจะมาในระบบ4-1-3-2ค่ะโดยมีดังรูปต่อไปนี้นะคะก็คือผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเคอาร์แนวรับมี4คนด้วยกันจากซ้ายไปขวาได้แก่ลุคชอวิกเตอร์ดินเดลเลฟเอริกไบยี่และเดียโก้ดาโลโดยมีอันเดเรร่ายืนเป็นกองกลางตัวรับและใช้เจสซี่ลินการ์ดควนมาต้าและปอบ็อกบาทำเกมรุกสนับสนุนคู่กองหน้าอย่างมาคัสแรดฟอร์ดและอองโตนี่มาร์ซิยาลค่ะแล้วก็นี่นะคะก็คือแบบออกมาคาดการณ์ในระบบ4-1-3-2ที่คาดว่าโอเล่กุนนาโซชาจะมีระบบ11ตัวผู้เล่นแบบนี้นะคะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางร็อบบี้ซาเวจอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าใครบ้างที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคนที่เขาเลือกมานะคะก็มีดาบิดเดเคอาร์มาคัสแรดฟอร์ดและก็พอปอกบาค่ะโดยเขานะคะได้ให้สัมภาษณ์ว่าสมอลลิงโจนยังพวกเขาคือผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหรอพวกเขามีเส้นทางอาชีพที่ยอดเยี่ยมกับที่นี่กว่าที่ผมเคยทำได้แต่พวกเขาก็คือนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อพูดถึงพาลิสเตอร์บรูซวีดิตและเฟอร์ดินานด์เหรอไม่เลยส่วนแผงมิดฟิลด์เอเรราก็ไม่เฟลไลนี่ก็ไม่แม้ว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีก็ตามมาติดเคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เขามีความคิดสร้างสรรค์และกล้าเสี่ยงในการเล่นหรือไม่ก็ไม่ขณะที่ลูกากูอยู่ในมาตรฐานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหรอคุณสามารถคว้าแชมป์ลีกด้วยลูกากูหรือไม่ไม่เลยและนั่นคือความคิดของผมแต่แรดฟอร์ดใช่นะผมคิดว่าเขาคือนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าป็อกบาน่าจะเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เดเคียก็เช่นกันและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของร็อบบี้ซาเวจที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าใครที่มีความเหมาะสมจะเป็นผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างค่ะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางโอเล่กุนนาโซชากุนซือชั่วคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะจะได้งบ50ล้านปอนด์สำหรับซื้อแข้งใหม่ในเดือนมกราคมนี้โดยในข่าวนะคะระบุว่าเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานสโมสรพร้อมที่จะอนุมัติการซื้อเซ็นเตอร์ฮาฟชั้นนำเข้ามาร่วมทัพรวมถึงมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยโดยทั้งโทบี้อันเดอร์เวเรลคูลิบาลีของนาโปลีและเอเดร์มิลิเตาต่างเป็นเป้าหมายอยู่นอกจากนี้ยังพิจารณาที่จะเดินหน้าซื้อดักลาสคอสตาปีกตัวเก่งของยูเวนตุสอีกด้วยขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมนะคะอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้มาริซิโอโปเชติโนมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ไม่ว่าจะต้องจ่ายแพงแค่ไหนก็ตามแมนยูไนเต็ดมองว่าโปเชติโนคือตัวเลือกลำดับแรกสำหรับการเป็นกุนซือคนใหม่แต่รู้ดีว่าการจะดึงโค้ชรายนี้มาจากสเปอร์นั้นเป็นเรื่องยากมากหลังจากผู้จัดการทีมวัย46ปีเพิ่งต่อสัญญาใหม่ในระยะเวลา5ปีกับสเปอร์เมื่อช่วงจบซีซั่นที่แล้วและไม่มีค่าฉีกสัญญาระบุเอาไว้ด้วยข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางอันโตนิโอคอนเต้ค่ะโดยสื่อของอังกฤษนะคะได้ตีข่าวว่าอันโตนิโอคอนเต้สนใจไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขาสนิทสนมกับปอบ็อกบามิดฟิลด์ของปีศาจแดงเป็นอย่างดีอีกด้วยเป็นที่เชื่อกันว่ามาริซิโอโปเชติโนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะก็คือตัวเต็งอันดับหนึ่งสำหรับตำแหน่งดังกล่าวขณะที่คอนเต้ก็มีชื่อเป็นหนึ่งในคนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจให้ความสนใจเช่นกันถ้าเกิดผีแดงอดได้ตัวโปเชติโนเพราะว่าตอนนี้พอเองก็มีสัญญากับสเปอร์จนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023เลยทีเดียวค่ะแต่ก็ยังมีกระแสข่าวออกมาอีกนะคะว่าคอนเต้เองก็สนใจที่จะเข้ามาทำงานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันโดยช่วงที่ผ่านมากุนซือชาวอิตาเลียนก็เดินทางไปกลับระหว่างอิตาลีกับอังกฤษอยู่บ่อยๆขณะที่ลูกสาวของเขานะคะก็ยังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในกรุงลอนดอนด้วยคาดกันว่าคอนเต้นะคะจะพร้อมกลับมาทำงานคุมทีมในช่วงมิถุนายนนี้โดยเขานะคะอาจจะได้เปรียบมากกว่าตัวเลือกรายอื่นจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับปอบ็อกบากองกลางคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่คอนเต้นะคะได้ช่วยพัฒนาฝีเท้าของปอบ็อกบาจนทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกสมัยที่ทั้งคู่อยู่กับยูเวนตุสนะคะนอกจากนี้ก็มีข่าวเสริมอีกว่าคอนเต้นะคะยังชื่นชอบในตัวของอเล็กซิสซานเชสโรเมลูลูกากูแล้วก็มาคาร์แรชฟอร์ดด้วยนะคะโดยที่เขาก็เคยอยากได้ทั้งซานเชสแล้วก็ลูกากูเป็นลูกทีมสมัยที่เขายังคุมเชลซีอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิด10นัดแรกนะคะโปรแกรม10นัดแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่อยู่ในการคุมทีมของโซชากุนซือคนใหม่ของเรานะคะก็มาเริ่มกันที่เดือนธันวาคมนะคะวันที่23พบกับคาร์ดิฟวันที่26พบกับฮัดเดอร์ฟิลด์ค่ะวันที่30พบกับบอนมัธค่ะแล้วก็ไปที่เดือนมกรานะคะวันที่3พบกับนิวคาสเซิลวันที่5พบกับรีดดิ้งแล้วก็วันที่13พบกับสเปอร์วันที่19พบกับไบรตันวันที่30พบกับเบิร์นลีย์ค่ะแล้วก็มาดูของเดือนกุมภานะคะวันที่3พบกับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็วันที่9พบกับฟูลแลมค่ะและนี่นะคะก็คือตาราง10นัดแรกนะคะที่อยู่ในการคุมทีมของโซชายังไงก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันนะคะต่อมานะคะมาดู3นักเตะของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะได้ออกมาโพสต์ถึงโจเซ่มูรินโญ่นะคะที่โดนปลดออกจากเก้าอี้กุนซือปีศาจแดงนะคะโดยคนแรกนะคะก็เป็นลินการ์ดนะคะที่ได้ออกมาโพสต์รูปที่มูรินโญ่นะคะส่งเขาลงสนามพร้อมกับพิมพ์ว่าขอบคุณสำหรับความทรงจำและการสอนสั่งนะคะขณะที่ไบยี่นะคะก็โพสต์รูปกับมูรินโญ่พร้อมข้อความที่แปลได้ว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงผมจะขอขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เปิดตัวในโอลด์แทรฟฟอร์ดตลอดไป
ขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณสั่งสอนผมโชคดีครับโค้ชแล้วก็อีกคนนะคะก็คือเดียโก้ดาโลนะคะแบ็คขวาที่มูรินโญ่คว้าตัวมาจาก FC ปอร์โต้ก็ได้โพสต์ใน Instagram นะคะว่ามันยากเสมอสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรเมื่อมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผมอยากขอบคุณโชเซ่มูรินโญ่สำหรับโอกาสอันยอดเยี่ยมและพาผมมาสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่นะคะก็คือ3นักเตะที่ได้โพสต์ถึงโชเซ่มูรินโญ่นั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็เป็นข่าวของทางอันเดรียสเปเรร่านะคะกองกลางดาวรุ่งของทีมนะคะที่มีข่าวย้ายทีมอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมมาแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็มีข่าวกับสโมสรซานโตสสโมสรดังจากลีกบราซิลซึ่งมีการยืนยันจากระดับผู้บริหารของซานโตสด้วยนะคะว่าพวกเขาให้ความสนใจอันเดรียสเปเรราจริงมีการพูดคุยกันไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดอะไรมากมายนักและดูแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะถ้านักเตะรายนี้ยังไม่ได้รับโอกาสในยุค ของโซชาอีกก็ถึงคราวที่ดาวรุ่งรายนี้ก็ต้องย้ายทีมซะแล้วนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก่อนจากกันก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะคะใครที่ชื่นชอบสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ